ครับสวัสดีค่ะสวัสดีภูมินะลูกนะอ่ะเพื่อนเพื่อนหายหมดเลยนะคะคาบแรกภูมิก็เห็นบางตาใช่ไหมลูกตาคือเต้นอะไรครับนะบางตาเลยโอลิเวอร์ไททันไอซ์ฟิวเจอร์โฟร์โมดเพชรเนยชมพู่แก๊ปนาขวัญน็อตคือเพื่อนไม่เข้าเรียนเลยใช่ไหมคะไม่เข้าแต่ไอ้ถ้าผมเห็นไอ้ก็เห็นเต้นเติ้ลเห็นใชเต่้ไนหมคะมาแล้วเห็นไหมคะอ่ามาอแล้นวุชาติใครเอ่ยกุลชอ่าาติอนุชาติคุณแทนอ่ะออกเอ็นจะไม่ออกใครอะลูกอนุชาติอเราามีนะครับอาร์มเหรอใช่อาใรช์ม่เขค้ราับผิดเดี๋ยวสิอาร์มไม่ได้อยู่กับเรานี่ลูกอยู่นะมิดคือไอ้ก็ตอนนี้เห็นมาร์คบอกว่าอยู่ห้องสามเอ๊ะใครบอกอะลูกก็เห็นมาร์คถ้ามาร์คก็บอกเสร็จแล้วว่าฟิวอยเูจ่ห้อองรสาม์ฟิวเจอร์สวัสดีค่ะลูกลูกสาวสวัสดีค่สะวัสดีค่ะจ้ะฟิวเจอร์หนูคาบแรกได้เข้าเรียนไหมลูกก็เข้าค่ะข้าวนะลูกนะหนูตื่นทันใช่ไหมคะอ่ะโอเคไม่เป็นไรฝากเด็กๆสองคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะเข้ารายกลุ่มห้องเรียกเพื่อนๆเข้าเรียนวิชาแนะแนวให้มิดก้อยหน่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนการสองคนมิดก้อยก็จะสอนลูกนะคะเราเข้าสองคนฟิวเจอร์โทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กหรือ iPad ของฟิวเจอร์เปิดกล้องได้ไหมคะค่ะหนูเปิดกล้องได้หนูเปิดกล้องเลยนะลูกวันนี้มิดก้อยจะเช็คนะคะเช็คจากเด็กๆเปิดกล้องด้วยนะลูกหนูเปิดกล้องนะคะหนูไม่อยากให้มิดก้อยเห็นหน้าก็ได้ไม่เป็นไรนะคะแต่ขอให้เปิดกล้องนะคะหนูจะได้เห็นว่ามิดก้อยทําอะไรแล้วหนูก็จะเห็นมิดก้อยก็จะเห็นหนูด้วยนะลูกนะต้องขอความร่วมมือนะลูกนะให้หนูช่วยกันเปิดกล้องอ่ะบอกหรือยังภูมิบอกหรือยังลูกเดี๋ยวมิดก้อยจะสอนแล้วกำลังพิมพ์อยู่ฮะโอเคไม่เป็นไรลูกสองคนมิก้อยก็สอนนั้นลูกนะฟิวเจอร์เข้ามิก้อยทุกคาบแล้วลูกเยี่ยมมากเลยนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะอย่าติดของมิก้อยเลยมิก้อยจะบอกให้นะคะเสียเวลาในการซ่อมนะคะเพราะเวลาที่หนูมาเรียนกับมิก้อยงานชิ้นหลักก็คือพอร์ตโฟลิโอแต่ระหว่างที่เรียนหนูจะได้เจอการดูวิดีโอการมีข่าวสารของโรงเรียนนะคะอ่ะข่าวสารของโรงเรียนนะคะโรงเรียนนะคะจัดสอบปลายภาคเรียนนะคะแล้วแต่คุณครูในแต่ละวิชาจะสอบหนูในคาบเรียนหรือจะอยู่ในคลาสรูมนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องคอยฟังคุณครูประจำแต่ละวิชาให้ดีว่าคุณครูจะสอบในไหนนะคะน้องๆจะมีการสอบของข้อสอบสังคมณฑลนะคะแต่พี่มัธยม4 5 6ไม่ต้องสอบนะลูกนะอ่ะวันนี้มิดก้อยมีอะไรมาฝากภูมิไปฉกี็ดควืัอคซน้ีองนมาแลค้ือวแบบว่าไอ้สอบก็คล้ายๆกับไอ้ตอนที่เราที่ไปหนูเรียเนคอยู่ยใช่ไสหมอบใช่ลูกชายแต่ว่าน้องก็จะสอบออนไลน์ลูกไม่ได้มาสอบที่โรงเรียนสงสารน้องจัง เราหลุดแล้วนะคะหนูอยู่มัธยมสี่แล้วภูมิฉีดวัคซีนยังลูก ยังครับผมยังไม่ได้ฉีดฟิวเจอร์หนูฉีดวัคซีนยังลูกเจอจย้ัางค่ะยังนะคะมีก้อยมีเรื่องของวัคซีนมาฝากอีกนิดนึงวันนี้ยอดอยู่ที่13,000ไม่คือเหมือนว่าหมอยังไงลูกไม่คือแบบหมอที่โรงพยาบาลเขาแนะนำมาว่าให้ฉีดไข้หวัดใหญ่ป่ะลูกใช่ไหมคะคือหมอเหมือนว่าแบบหมอเขาแนะนำมาว่าคือหนูว่าเพิ่งหายเป็นโควิดใช่ไหมคะค่ะแล้วเขาก็แนะนำมาว่าแบบเหมือนประมาณแบบอีก3 เดือนแล้วค่อยไปฉีดเพราะว่าร่างกายมันยังไม่พร้อมเดี๋ยวมันจะแบบเกิดอาการอะไรสักอย่างเนี่ยฟิวเจอร์มีก้อยถามฟิวเจอร์หน่อยสิลูกตอนฟิวเจอร์รู้ว่าตัวเองทำไมฟิวเจอร์ถึงรู้ว่าเราเป็นโควิดลูกอาการมันเป็นแบบไหนลูกฟิวเจอร์ความจริงหนูก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าเหมือนว่าคนที่บ้านเป็นคนหนึ่งก็เลยไปตรวจกันหมดเลยจ้ะก็เลยปรากฏว่าเป็นแล้แตว่หหนนููแไคป่นติอดนเฉยค่ะหนูไปนอนโรงพยาบาลไหมลูกหรือว่ารักษาตัวที่บ้านเลยๆคือหนูนอนเป็นแบบโรงแรมแทนอะแต่เป็นโรงแรมที่แบบอยู่ในเครือโรงพยาบาลนะคะอ๋อแล้วระหว่างที่ฟิวเจอร์รักษาตัว
คุณหมอก็มียาให้ทานใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วอาการที่ฟิวเจอร์หนักที่สุดเป็นอาการแบบไหนลูกอาการหนักสุดของหนูแค่แบบหายใจไม่ออกข้างเดียวค่ะเหมือนหนูแน่นจมูกใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะมีปวดหัวไอเจ็บคอหรือปวดท้องอะไรแบบนี้มีไหมลูกฟิวเจอร์เป็นแค่สองวันค่ะเป็นแค่2วันนะคะโอเคไม่ก้อยถามนะลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเพื่อนย้อนมาดูวิดีโอนะลูกจะได้รู้นะคะแล้วก็ที่คุณหมอยังไม่ให้ฟิวเจอร์ชีตอาจจะมีภูมิต้านทานอยู่ตอนนี้นะคะและอย่างหนึ่งคือหนูเปื่อยป่วยร่างกายหนูอาจจะยังปรับตัวไม่ได้นะลูกนะขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะลูกนะฟิวเจอร์น่ารักมากเลยอ้าวเมื่อกี้เพชรใช่ไหมเพชรเข้ามาแล้วเพชรหายไปไม่ก้อยเช็คชื่อเพชรแล้วนะแล้วเพชรก็หายไปไม่ก้อยก็เช็คขาดอีกดีกว่านะคะอ่ะไม่เป็นไรลูกเพื่อนเขาไม่เข้านะคะเพราะฉะนั้นมิก้อยเคยแจ้งไปแล้วว่าถ้าไม่เข้าของมิก้อยมิก้อยก็ต้องเช็คขาดนะลูกนะเป็นไปตามกฎกติกาที่เราเคยแจ้งมิก้อยไม่ได้ใจร้ายนะลูกแต่ว่าเพื่อนเพื่อนไม่อยากเข้าของมิก้อยเองนะลูกนะอ่ะเรามาดูกันวันนี้มิก้อยมีอะไรมาฝากเรื่องวัคซีนไปแล้วนะคะก็คือว่าถ้าร่างกายเราพร้อมก็ฉีดนะลูกนะแล้วก็อยากได้ข้อมูลจากฟิวเจอร์เพราะว่ามิก้อยก็กลัวด้วยนะลูกนะแล้วก็มิก้อยก็มีน้องด้วยนะคะลูกน้องอยู่ป.5น้องก็ยังอาจจะกลัวอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้ข้อมูลเอาไว้นะคะแล้วก็มิก้อยจะนำข้อมูลตรงนี้มาบอกเด็กๆอยู่เรื่อยๆสำหรับคนที่เป็นบางคนอาจจะปวดท้องปวดหัวใช่ไหมคะฟิวเจอร์หนูอยู่โรงพยาบาลกี่วันลูกฟิวเจอร์ตอนแรกเหมือนหมอเขาให้อยู่แค่ประมาณแบบ10 วันแต่ทีนี้เหมือนว่าแบบเหมือนหนูนอนอยู่กับแม่หนูด้วยแล้วแม่หนูเขาแบบอยากให้นอน14 วันไปเลยแบบกักตัวไปเลยอะไรอย่างนี้เขาก็ให้นอนอ๋อแต่หลังจาก10 วันแล้วหนูก็ตรวจไม่เจอเชื้อใช่ไหมลูกฟิวเจอร์ใช่ค่ะไม่เจอเลยดวงดีมากเลยนะลูกที่ไม่เป็นอะไรนะคะเยี่ยมมากถือว่าหนูผ่านโรคระบาดมาได้นะคะหนูเก่งมากแล้วก็ตอนนี้ฟิวเจอร์ก็ดูแลตัวเองนะลูกนะหนูจะออกไปไหนหนูก็ใส่แมส2ชั้นนะคะพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไปด้วยอ่ะวันนี้มิดก้อยนะคะลูกไม่มีอะไรเลยเนาะมิดก้อยจะมีเรื่องของความสำเร็จเหมือนที่มิดก้อยเคยสอนเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะลูกวันนี้ฟิวเจอร์กับภูมินี่แหละต้องตอบคำถามมิดก้อย2คนช่วยกันตอบนะคะช่วยกันตอบนะวันนี้มิดก้อยจะมีบุคคลสำคัญ2คนนะคะเมื่อวันก่อนนะลูกมิก้อยคุยในเรื่องของความสำเร็จเมื่อผ่านที่เราผ่านมาประถมมัธยมต้นเราประสบความสำเร็จอะไรบ้างใช่ไหมคะมันต้องมีเป้าหมายในการวางแผนกับชีวิตของตัวเองทุกคนล้วนแล้วแต่หาเรื่องของความสำเร็จไม่มีใครอยากเรียนไปแล้วไม่จบก็ได้มิก้อยไม่เป็นไรสอบเข้ามหาลัยไปแล้วมิก้อยไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสไม่ใช่ฉะนั้นทุกคนอยากได้ความสำเร็จมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สองคนมาช่วยมิก้อยทายว่าบุคคลที่มิดก้อยนำมาเป็นใครซึ่งบอก2คนก่อนว่ามันง่ายมากนะเพราะว่ามิดก้อยเอาบุคคลที่เด็กๆรู้จักมาเป็นไอดอลมาเป็นแรงผลักดันมาเป็นกำลังใจว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จในชีวิตณตอนนี้ที่เขาเป็นอยู่เขาผ่านอะไรมาบ้างนะคะเขาผ่านอะไรมาบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะคนแรกมิดก้อยรูปนี้ผมจะรู้ไหมเนี่ยมีก้อยใบคู่หนึ่งป่ะครับคู่หนึ่งอจักรวาลทำไมภูมิรู้เพราะว่าไอ้เหมือนไอ้จำได้ว่าเหมือนมิกก็เคยไปผมดูไอ้เมื่อไอ้ตอนนั้นไอ้เมื่อวันจันทร์นะวันจันทร์ตอนนั้นใช่ไหมตอนนั้นผมเข้าอันนี้นะคะให้ดูหรือยังหรอจำได้ว่าเหมือนนี้เหมือนมิกไอ้ให้ผมดูกับไปห้องหนึ่งกับห้องสองแล้วอ่ะเอาเหรออ่ะห้องสามคือไอ้จำได้ว่ายังมีผมตอนนั้นเข้าคนเดียวคนเดียวใช่ไหมคะไม่เป็นไรอันนี้คือคุณหนึ่งจักรวาล นะลูกนะเป็นคุณหนึ่งจักรวาลเดี๋ยวมีอีกคนนึงเด็กๆเหมือนที่บอกว่ากว่าเขาจะประสบความสำเร็จใช่ไหมคะมันยากมากนะคะเขาเป็นคนที่ชอบเล่นดนตรีใช่ไหมคะเขาก็อยู่สลัมคลองเตยด้วยนะลูกแล้วก็กว่าเขาจะก้าวมาเป็นโปรดิวเซอร์นะคะของรายการต่างๆยากมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาแรงบันดาลใจนะคะอ่ะแล้วคนนี้ล่ะดูหรือยัง
เอลิซาป่ะครับเอลิซาแบ็คพิงค์เด็กๆดูแล้วนะคะอ่ะงั้นวันนี้หนูดูแล้วนะคะมิก้อยมีพี่ลิซ่านะคะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเขาจะมาบอกอะไรเราแป๊บนึงลูกแป๊บนึงนะคะมีข้อกดผิดฟิวเจอร์ตอนนี้ไม่มีงานค้างอะไรใช่ไหมลูกฟิวเจอร์ก็ยังมีคณิตศาสตร์แล้วก็วิชาของครูของมิก้อยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะของมิก้อยจะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมลูกดูเหลือตรงแบบสารบัญแล้วก็สารบัญนิดเดียวเองภาษาสารบัญกับประวัติส่วนตัวนิดเดียวนะคะฟิวเจอร์แล้วอันอื่นทยอยส่งมาหรือยังลูกก็ทยอยค่ะก็มีเหลือคณิตศาสตร์กับการงานโอเคฟิวเจอร์ค่อยๆทยอยทำมานะลูกนะเรามาดูว่าพี่ลิซ่าเขามีแรงบันดาลใจยังไงนะคะดูเลยก็อยากมีชีวิตในฝันประสบความสำเร็จโด่งดังและเป็นที่รักของผู้คนแต่ถ้าคุณได้รู้เบื้องหลังจากคลิปนี้จะมีสักกี่คนที่พร้อมแลกด้วยทุกอย่างที่คุณมีแล้วมุ่งมั่นทำเพื่อให้มันมาอย่างแท้จริงการเป็นนักร้องว่ายากแล้วการเป็นนักร้องที่ดังระดับโลกตั้งแต่ยังน้อยอย่างลิซ่าแบล็คพิงค์ยากยิ่งกว่าพี่มี5บทเรียนล้ำค่าของลิซ่าแบล็คพิงค์มาฝากแบล็คพิงค์เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีที่เปิดตัวในปี2016ด้วยซิงเกิล Square One แล้วอีกหลายๆเพลงก็ประสบความสำเร็จตามมาสร้างสถิติมากมายเช่นมิวสิกวิดีโอ How You Like That เป็น Guinness World Record ที่มีคนดูมากที่สุดในโลกถึง86ล้านครั้งใน24ชั่วโมงจนกลายเป็นกลุ่มนักร้องที่ดังระดับโลกและมีแฟนคลับมากมายจนถึงทุกวันนี้ซึ่ง Blackpink มีสมาชิกประกอบด้วย4คนด้วยกันคือ Rose, Jennie, Jisoo และ Lisa Lisa และ Lisa มโนบาลคนไทยเพียงหนึ่งเดียวในวง Blackpink เป็นสาวน้อยอายุเพียง23ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์อีสานบ้านเฮา5บทเรียนล้ำค่าจาก Lisa Blackpink1. กล้าทำตามฝันลิซ่าชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กและฝันอยากเป็นนักร้องเกิร์ลกรุ๊ปเพราะได้แรงบันดาลใจจาก Big Bang และ To Anyone ลิซ่าเรียนทั้งร้องทั้งเต้นลูกทุ่งลำไทยฮิปฮอปชอบเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดตามที่ต่างๆคุณต้องพร้อมเสมอเพราะไม่รู้ว่าโอกาสจะมาเมื่อไหร่ในปี2010ค่ายเพลงดังเกาหลีอย่าง YG Entertainment มาเปิดออดิชั่นในไทยครั้งแรกลิซ่าก็เข้าร่วมประกวดและเป็นคนเดียวที่สามารถเอาชนะใจค่าย YG ได้จากผู้ร่วมเข้าประกวดมากถึง 4,000 คนในเดือนเมษายนปี2011ทั้งที่เธอพูดเกาหลีไม่ได้เลยแต่เธอตัดสินใจไปเกาหลีคนเดียวเพื่อเป็นนักร้องฝึกหัดในค่าย YG ในขณะที่เธอมีอายุได้เพียงแค่14ปี 2. ความขยันเจ๋งกว่าพรสวรรค์ YG Entertainment เป็นค่ายเพลงดังระดับท็อป3ของเกาหลีผลิตศิลปินดังกลายเป็นไอดอลมากมายเช่นซายกังนัมสไตล์และ Big Bang ทำให้ใครๆก็อยากมาอยู่ค่ายนี้ค่าย YG มีระบบปั้นนักร้องที่โหดและหินมากยังกับค่ายทหารหน่วยรบพิเศษเลยเริ่มต้นจะคัดตัวเอาเด็กฝึกหัดประมาณ 20-30 คนมารวมตัวกันเพื่อฝึกซ้อมทั้งร้องและเต้นอย่างหนักถึงวันละ12ชั่วโมงทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา2อาทิตย์หยุดแค่1วันโหดมากๆทุกเดือนจะมีการสอบเพื่อประเมินเกรดว่าใครได้ A B หรือ C ใครได้อยู่ต่อและใครต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านเด็กฝึกทุกคนต้องช่วยเหลือกันทำงานร่วมกันแถมต้องแข่งขันกันอย่างดุเดือดเหมือนรายการ Survival เลยลิซ่าตั้งใจซ้อมหนักมากจนทำให้เธอได้รับการประเมินในระดับท็อปทุกครั้งกลายเป็นแบบอย่างให้กับเด็กฝึกด้วยกันเลยทีเดียว 3. อย่ายอมแพ้ลิซ่าเป็นต่างชาติคนเดียวที่พูดเกาหลีไม่ได้เลยของเด็กฝึกในค่าย YG 3เดือนแรกเธอโทรไปร้องไห้คุณแม่แทบทุกวันเพราะอายุยังน้อยแถมไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองคนเดียวพูดเกาหลีก็ไม่ได้แถมฝึกหนักและลำบากมากถ้าคุณเป็นลิซ่าคุณจะไหวไหมแต่เธอก็ยังสู้ต่อจนได้รู้จักกับเจนนี่ซึ่งเป็นเด็กฝึกหัดเพียงคนเดียวที่ยอมพูดภาษาอังกฤษด้วยในปี2013หลังจากที่ฝึกหนักมา2ปี YG ได้ออกข่าวว่าจะเปิดตัววงเกิร์ลกรุ๊ปใหม่โดยปล่อยคลิปของลิซ่าเป็นครั้งแรกชื่อ Who's That Girl โดยไม่บอกว่าเป็นใครสร้างความฮือฮาผู้คนสนใจมากว่าเธอคือใครทำไมเต้นเก่งจังแฟนๆว่าตื่นเต้นแล้วพี่ว่าลิซ่าคงตื่นเต้นยิ่งกว่าที่ได้เปิดตัวสักทีหลังจากฝึกซ้อมอย่างหนักมานานกว่า2ปีแล้วฝันก็สลายเพราะอยู่ข่าวคราวทุกอย่างของลิซ่าก็เงียบหายไปเลย YG เปลี่ยนแผนพักโครงการเกิร์ลกรุ๊ปไปก่อนแล้วทำบอยกรุ๊ปแทนโอ้ my god ถ้าคุณเป็นลิซ่าคุณจะรู้สึกยังไงลิซ่าเหมือนฝันสลายสิ่งที่ซ้อมหนักมาทุกวันเป็นปีๆไม่เป็นอย่างที่คิดกี่ครั้งที่เธอต้องเจอความผิดหวังท้อแท้จนแทบถอดใจ
ทนมาถึงจุดนี้ได้เพราะเชื่อมั่นในสิ่งที่ฝันหนาวมุ่งมั่นสู้ต่อซ้อมแล้วก็ซ้อมร้องให้ดีกว่าเดิมเต้นให้หนักกว่าเดิมถ้าเป็นคุณจะรอได้นานแค่ไหนครับในที่สุดเวลาที่ลิซ่าคอยมันนานกว่า5ปีก็มาถึงวันที่8สิงหาปี2016ได้มีการเปิดตัววง Blackpink อย่างเป็นทางการด้วยซิงเกิล Square One แล้วกลายเป็นท็อปฮิตของเกาหลีได้ภายใน14วันและตามมาด้วยเพลงฮิตอีกมากมายจน Blackpink กลายเป็นวงที่ดังระดับโลกจนถึงทุกวันนี้ลิซ่าก็ให้สัมภาษณ์ว่าการรอคอยคือช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดของเธอแต่เธอไม่เคยยอมแพ้มาแล้วต้องสู้ให้ถึงที่สุดแม้ไม่รู้ว่าต้องรออีกนานแค่ไหน 4. ให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวคุณคนเกาหลีเป็นชาตินิยมครับคนต่างชาติที่ไปทำงานที่นั่นถือเป็นชนชั้น2แม้ Blackpink จะเปิดตัวและดังแล้วแต่ลิซ่าก็ได้รับความนิยมและมีแฟนคลับน้อยที่สุดในวงมีแฟนคลับของ Blackpink รวมตัวกันล่ารายชื่อเพื่อขับไล่ลิซ่าออกจากวงเพราะเธอไม่ใช่คนเกาหลีแถมเป็นคนประเทศที่ด้อยกว่าอย่างประเทศไทยทำให้ชื่อเสียงของวงตกต่ำลิซ่าต้องเจอดราม่ามาสารพัดถูกต่อว่าและด่าซึ่งหน้าไม่ยอมรับของจากลิซ่านินทาให้ได้ยินถ้าคุณเป็นลิซ่าคุณจะทำยังไงลิซ่าไม่เคยพูดหรือโต้ตอบอะไรเลยเธอยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาตัวเองและทำงานอย่างเต็มที่จนปี2019ที่ Blackpink เริ่มประสบความสำเร็จในการทำเวิลด์ทัวร์ดังไปทั่วโลกทำให้แฟนคลับของลิซ่าเพิ่มขึ้นจากการเห็นความสามารถที่เจ๋งจริงและนิสัยส่วนตัวที่ใสๆน่ารักเป็นกันเองและเป็นมิตรที่คอยทำให้เพื่อนในวงและแฟนๆมีความสุขของเธอแม้ทุกวันนี้ฐานแฟนลิซ่าในเกาหลีจะยังน้อยที่สุดในวงแต่เธอกลายเป็นหนึ่งในนักร้องหญิงที่มีคนรักและฐานแฟนเยอะที่สุดในโลกมีคนติดตามใน IG ถึง47ล้านคนเยอะที่สุดในวงได้รับการยกย่องให้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ดังๆมากมายมีทรัพย์สินรวมกันมากที่สุดในวงถึง300ล้านบาท5อย่าเผลอตกหลุมพรางของความสำเร็จแม้ลิซ่าจะดังระดับโลกแล้วแต่เธอยังมีสัมมาคารวะและถ่อมตัวอยู่เสมอเธอไม่เคยลืมสวัสดีและทักทายแฟนๆหรือโค้งคำนับขอบคุณเหล่าทีมงานเบื้องหลังเลยเธอเฟรนลี่ขี้เล่นอย่างท่าเต้นดึงดาวที่เด็ดดวงของเธอเธอเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นไอดอลที่แฟนๆหลงไหลและคลั่งไคล้มากเธอไม่เคยลืมความเป็นไทยเลยและยังนำเสนอความเป็นไทยได้ดีสุดๆไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยอาหารการกินการท่องเที่ยวเพลงไทยรวมถึงกระแสการเต้นต่างๆในไทยเธอก็ยังถ่ายทอดได้ดีเช่นปูนิบอิปิให้ชาวโลกได้รู้จักยิ่งแฟนคลับแอบเห็นลิซ่าขึ้นรถบัสไปเยี่ยมตากับยายที่บุรีรัมย์ยิ่งทำให้ผู้คนปลื้มในความน่ารักติดดินของเธอเพิ่มขึ้นไปอีกถึงพี่จะไม่ได้เป็นบริงติ่งแบ็คพริงแต่พี่ก็แอบปลื้มปริ่มและชื่นชมลิซ่ามากจ้าคุณคิดยังไงกับคลิปนี้คอมเมนต์เล่าสู่กันฟังมิก้อยเอามาให้ดูนะคะเป็นลิซ่านะเพราะว่าจะต้องเหมาะกับวัยใช่ไหมคะมิก้อยเอาคนอื่นมาอาจจะไม่รู้จักนะลูกนะก็คือเป็นความสำเร็จที่เขาเรียกว่าไงอะลูกกว่าเขาจะได้มามันยากเหมือนเราลูกนะคะกว่าเราจะประสบความสำเร็จตอนนี้ถ้าเป็นวัยเราประสบความสำเร็จก็คือมัธยม6ใช่ไหมคะถ้าเรากว่าเราจะไปถึงมัธยม6เราต้องเจออะไรบ้างเจอข้อสอบที่ยากใช่ไหมคะลูกเจอการเรียนที่ไม่ได้มาเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมิก้อยก็ให้ดูคุณ1นะคะคลิปคุณ1ดูไปแล้วนะคะแล้วก็ดูลิซ่าว่าเขายากลำบากถ้าเราไปต่างประเทศหนูคิดดูนะลูกเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เราพูดภาษาจีนไม่ได้เราพูดภาษาเกาหลีไม่ได้เลยแล้วเราต้องไปประเทศนั้นเด็กคิดดูว่ามันจะทรมานมากแค่ไหนนะคะมิก้อยเคยนะคะเคยไหมภูมิเคยไหมคะเราไปเที่ยวต่างที่หรือสนทนากับชาวต่างชาติเราพูดไม่ได้อ่ะลูกผมเคยเยอะมิดคือตอนนั้นน่าจะตอนเด็กเลยมั้งคือผมลองไปคุยกับทีเชอร์ที่เป็นไอต่างชาติมิดเป็นว่ามาจากอังกฤษแท้เลยอ่ะทีเนี้ยทีเชอร์ไอเขาให้เด็กไอลองเอาไปพูดอังกฤษนั่นแหละไอพอถึงคิวผมอ่ะมันแบบแปลกอ่ะภาษาปากผมมันแปลกใช่ดูคือถ้าเราไม่พยายามหรือไม่ฝึกคือบอกตรงๆเลยคือมิก็งูปลาได้ไม่สามารถฟังได้ถี่ขนาดว่าพูดอะไรมาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราได้พื้นเราก็ถือว่าเราพูดได้เราประสบความสำเร็จนะลูกนะเพราะฉะนั้นพื้นคือสิ่งที่เราต้องได้แหละเพราะฉะนั้นภาษาเราไม่รู้เลยก็เอาให้เราแนะนำตัวเองได้ฟังได้ในบางอย่างเพราะถ้าเราได้สู่การเดินทางนะคะเราจะรู้เลยว่ามันจำเป็นสำหรับเรานะคะอ่ะสองคนนะคะมิก้อยก็ต่อเลยนะคะนอกจากความสำเร็จแล้วนะคะเรายังมีของความล้มเหลวนั่นก็คือความผิดหวังนะคะเด็กๆบางคนนะคะ
สวัสดีค่ะไตเติ้ลสวัสดีครับทำไมมาช้าจังเลยไตเติ้ลไปไหนมาคะลูกครับพอดีผมไปอาบน้ำอ๋อโอเคโอเคลูกไม่เป็นไรมาช้าแต่ก็ยังมาวันหลังไตเติ้ลเข้าให้เร็วกว่านี้นะลูกนะวันนี้มีก้อยเช็คชื่อให้นะลูกแต่ว่าครับหน้าไตเติ้ลต้องสัญญาว่าไตเติ้ลต้องมาเร็วนะคะเมื่อกี้เราคุยกันไปในเรื่องของความสำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นความสำเร็จแล้วเราต้องมีความผิดหวังเด็กๆบางคนดูสื่อหนูดูสื่อหนูดูทีวีหนูดูในเน็ตนะคะหรือดูใน TikTok มันจะมีเป็นละครใช่ไหมลูกในเรื่องของความผิดหวังไม่ก้อยถามก่อนว่าในชีวิตสิ่งที่หนูคิดว่าหนูผิดหวังเนี่ยคือเรื่องอะไรอ่ะถามภูมิก่อนเลยลูกภูมิที่ผ่านมาภูมิรู้สึกว่าที่ทำให้ภูมิคิดมาตลอดเลยในเรื่องของการผิดหวังในเรื่องของภูมินี่คือเรื่องอะไรคะทำให้เราทุกข์ใจจนถึงทุกวันนี้ก็ทำไมคือมันเป็นสิ่งที่ผิดหวังที่สุดก็ทำให้พ่อแม่แบบว่าเหมือนเสียใจที่แบบว่าไอ้เขาเอ็กเซย์บอกว่าเหมือนแบบว่าผมเวลาผมไปแบบไอ้ขึ้นเสียงอะไรมาเนี้ยบางทีก็นั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเราผิดเราเสียใจแล้วใช่ไหมคะมันคือความผิดหวังแล้วเนาะอ่ะฟิวเจอร์ล่ะลูกทุกคนมีหมดเลยนะคะอยู่ที่ว่าเรามีแล้วเราจะผ่านได้ยังไงฟิวเจอร์มีไหมลูกฟิวเจอร์มีไหมคะมีอะไรนะคะความผิดหวังที่ผ่านมาของฟิวเจอร์คิดว่าเป็นเรื่องอะไรที่ผ่านมาเอาตั้งแต่สมัยเด็กก็ได้ลูกหรือว่ามัธยมต้นก็ได้ความผิดหวังก็เคยมีเคยมีใช่ไหมคะบอกได้ไหมว่าเป็นเรื่องของอะไรแล้วใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะรู้สึกว่ามันดีขึ้นแล้วหรือว่าเราเลิกคิดเรื่องนี้ไปแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบคือแบบมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรก็อย่างเช่นแบบเหมือนแบบหวังว่าแบบเหมือนแบบให้พ่อแม่แบบซื้อนู่นซื้อนี่ให้แต่เขาก็ไม่ได้ซื้อให้สุดท้ายหนูก็เก็บเงินเองนั่นแหละลูกมันก็จะมีแต่ว่าหนูเก่งนะลูกฟิวเจอร์คือหนูรู้สึกว่าหนูอยากได้แล้วหนูยังพยายามด้วยตัวเองหนูเก่งมากนะคะแล้วฟิวเจอร์ได้ลองถามคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าทำไมไม่ซื้อให้หนูเหตุผลคืออะไรคุณพ่อคุณแม่บอกเตอร์หรือบอกฟิวเจอร์หรือเปล่าลูกหนูก็ถามเขาเหมือนเขาบอกว่าแบบเหมือนแบบมันของนะมันยังแบบไม่ได้จำเป็นขนาดแต่ว่าหนูอยากได้มีก้อยเข้าใจนั่นแหละนั่นคือเก่งมากมีก้อยยกนิ้วให้นะคะไตเติ้ลละลูกไตเติ้ลละคะความผิดหวังที่ผ่านมาของไตเติ้ลมีเรื่องอะไรลูกพ่อเวลาทำอะไรผิดพลาดเวลาที่หนูทำอะไรแล้วหนูรู้สึกว่ามันไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนล้วนแล้วตอนนี้ความผิดหวังของตัวเองนะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญนะคะลูกหนูจะผ่านไปได้ยังไงแล้วมิก็จะบอกเลยว่าหนูยังผ่านความผิดหวังน้อยนะคะวันหนึ่งวันข้างหน้าสามคนนี้อาจจะเจอแล้วก็ได้วันหนึ่งหนูจะต้องมีแฟนวันหนึ่งหนูจะต้องมีคนรักไม่ว่าจะเป็นชายรักหญิงหญิงรักชายชายรักชายหรือว่าหญิงรักหญิงนะคะวันหนึ่งหนูอาจจะก้าวเข้าสู่ความผิดหวังถ้าหนูไม่ผิดหวังหนูมีแฟนหนูอาจจะคบกันไปยันแก่ยันเฒ่านั่นคือความไม่ผิดหวังแต่ถ้าความผิดหวังคบกันได้2ปี3ปีแล้วหนูเลิกกันนะคะหนูจะต้องเรียนรู้ความผิดหวังตรงนี้อีกซึ่งมิตรก้อยยังไม่ได้นำมาสอนนะคะแต่ความผิดหวังทั่วไปในวัยของเราวัยเด็กนะคะก็คือการที่เหมือนที่เจอบอกฟิวเจอร์บอกว่าอยากได้ของคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้ใช่มั้ยคะไตเติ้ลบอกว่าทำอะไรไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองคิดเอาไว้ใช่ไหมคะภูมิก็มีความผิดหวังของตัวเองเพราะฉะนั้นการที่เราจะก้าวข้ามมันไปให้ได้ต้องทำแบบไหนนะคะทุกคนไม่มีใครสมหวังลูกไม่มีใครบอกว่าอู้แวะจับท้องคุณพ่อคุณแม่มาแล้วเป็นคนที่ประสบความสำเร็จตลอดไม่เคยเจอความโชคร้ายไม่เคยเจอความผิดหวังหนูประสบความสำเร็จหนูเป็นคนดวงดีตลอดเลยค่ะมิก้อยไม่จริงนะลูกนะไม่จริงคนเราทุกคนนะลูกล้วนแล้วแต่มีความผิดหวังเป็นของตัวเองทุกคนแต่อยู่ว่าใครจะก้าวข้ามไปได้ยังไงใครจะชนะ
ตัวเองได้นะคะใครจะชนะตัวเองได้7สาเหตุมิก้อยมี7เหตุผลเลยลูก7สาเหตุของความล้มเหลวที่เราพบบ่อยที่สุดในตัวในตัวเราจะรู้สึกว่าเราไม่ประสบความสำเร็จนะคะในตัวเราจะไม่รู้สึกเลยว่าเราทำมันไม่ได้นะคะการมีทัศนคติแบบปิดนะคะหรือว่าผลลบที่มิก้อยสอนประจำว่าถ้าเมื่อหนูคิดบวกเมื่อไหร่หนูจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าหนูคิดลบเมื่อไหร่ความสำเร็จนั้นหนูจะหายไปมันจะถดถอยไปทันทีเลยนะคะเราจะรู้สึกว่าเราพอใจแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เราทำว่าเราทำถูกต้องใช่ไหมคะลูกทัศนคติของเราทัศนคติของเราอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามวัยของหนูตอนนี้ฟิวเจอร์บอกว่าขอและคุณพ่อคุณแม่ไม่ซื้อให้ม.6ฟิวเจอร์อาจจะอยากได้โทรศัพท์ iPhone 13ที่มันมาใหม่ล่าสุดเลยแต่คุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกว่าก็ฟิวเจอร์มี12แล้วไงลูกหนูอยากได้ทำไมใช่ไหมคะลูกฟิวเจอร์เลยมีความรู้สึกว่าก็ในเมื่อหนูอยากได้หนูเริ่มโตขึ้นหนูอาจจะขายของออนไลน์หรือหนูอาจจะเก็บเงินเก็บเองซื้ออันนี้ก็จะเป็นทัศนคติแบบเปิดพ่อกับแม่ไม่ให้ฟิวเจอร์ไม่ได้ถูกใช่ไหมคะไม่ได้นั่งร้องไห้ไม่ได้ปิดห้องตัวเองไม่ได้กระทืบเท้าโป๊ะโป๊ะโป๊ะแสดงความไม่พอใจแต่ฟิวเจอร์เลือกที่จะเก็บเงินหางานหรือว่าหาอะไรได้จากตัวเองแล้วมาซื้อนะคะนี่คือทัศนคติแบบเปิดนะคะแต่ถ้าทัศนคติแบบปิดฟิวเจอร์โกรธคุณพ่อคุณแม่ไม่ออกมากินข้าวไม่มาโรงเรียนจนกว่าจะได้ iPhone 13ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูจะรู้เลยว่าหนูมีความรู้สึกยังไงหนูมีความคิดยังไงถ้าหนูคิดดีหนูเปิดมองโลกกว้างความคิดบวกทัศนคติแบบบวกๆหนูจะมีมากขึ้นไตเติ้ลอยากออกไปเที่ยวกับเพื่อนมากเลยไตเติ้ลเป็นผู้ชายไตเติ้ลก็จะมีเพื่อนผู้ชายอยู่ประมาณ7คนวันนี้นัดกันเอ้ยเติ้ลไปเที่ยวกันแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ไตเติ้ลไปเอาแล้วเอาแล้วแต่ไตเติ้ลรู้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ไปทำไมเกิดอะไรขึ้นก็ไม่อยากให้ไตเติ้ลไปนั่นคือคุณพ่อคุณแม่กลัวอันตรายถูกไหมคะคุณพ่อคุณแม่กลัวไตเติ้ลจะไปแล้วกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าอาจจะเกเรไหมหรือคุณพ่อแม่ล้วนแล้วแต่มีเหตุผลแต่ไตเติ้ลไม่ฟังเหตุผลโกรธปิดประตูห้องปึ้งปังเงียบเก็บตัวเองอยู่คนเดียวไตเติ้ลติดลบอยู่ถูกไหมคะแต่ถ้าเปิดคุณพ่อคุณแม่บอกว่ากลัวนี่อ่ะไตเติ้ลพ่อกลัวไตเติ้ลจะไปเกเรผมไม่เกเรหรอกครับผมรู้เดี๋ยวผมโทรหาหนูจะกินอะไรลูกเดี๋ยวผมหากินกับเพื่อนครับคุณพ่อคุณแม่ให้เงินผมไปเห็นไหมคะผมสัญญาว่าจะโทรหาไม่เกเรไม่เที่ยวไกลๆถ้าเราเปิดใจในทัศนคติแบบบวกกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะยอมให้เราไปนะคะแล้วหนูก็ให้เหตุผลนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ฟังเหตุผลก่อนนะคะเราก็จะโกรธโดยที่เรามองในแง่ลบทั้งหมดมันจะเป็นความทุกข์ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่ามองทัศนคติแบบปิดนะคะไม่ดีนะคะหยุดพัฒนาตัวเองนะคะเราจะต้องต่อยอดตัวเราเองให้เก่งขึ้นฟิวเจอร์บอกว่าหนูเรียนภาษาไทยเก่งแล้วค่ะมิก้อยหนูไม่อยากเรียนภาษาไทยและหนูขอจบภาษาไทยไว้แค่นี้นะคะเพราะว่าหนูพูดไทยชัดเจนแล้วก็รู้สระพยัญชนะแล้วนะคะหนูจะไม่อยากเรียนภาษาไทยเลยหนูจะบอกเลยถ้าวิชาภาษาไทยไม่ต้องเช็คชื่อไม่ได้หนูจะต้องต่อยอดความรู้ของตัวเองภาษาอังกฤษเหมือนกันตอนนี้เรารู้มากเท่าไหร่ในอนาคตเรารู้มากขึ้นเรายิ่งได้เปรียบนะคะเรารู้มากขึ้นเรายิ่งได้เปรียบมาลูกการไม่มีจุดหมายที่ชัดเจนนะคะเป็นธรรมดาที่เรานะคะจะหลงทางหรือว่าเราจะเดินไปในทางที่ผิดนะคะแต่ว่าการเดินออกนอกทางแล้วเนี่ยหนูจะต้องกลับมาหาจุดประสงค์เป้าหมายของตัวเองด้วยนะคะอย่าเดินออกไปโดยที่เรารู้สึกว่าเราทำไม่ถูกแต่เรายังเลือกเดินอยู่วันนี้ขอโดดเรียนวันนึงนะคะขอแค่วันเดียวเลยเพราะว่าเพื่อนผมชวนไปดูคอนเสิร์ต Body Slam มีตอนกลางวันพอดีเลยแต่พรุ่งนี้ดันมีคอนเสิร์ตของพี่ปูวง Backhead อีกวันนี้เราเดินผิดแล้วแต่เราบอกกับตัวเองไปแล้วว่าเราจะไม่เดินซ้ำเราผิดแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นขอวันเดียวก็ทำวันเดียวแล้วกลับมาเดินในทางของเรานะคะเราไปได้นะคะความล้มเหลวในการวางแผนก็คือการวางแผนที่จะล้มเหลวนะคะถ้าหนูจะไปดูคอนเสิร์ตหนูไปวันเดียวจบแต่ถ้าหนูไป2วันการเรียนหนูหายไป2วันเลยนะคะเด็กๆ
ถ้าเรามีจุดหมายที่ชัดเจนนะคะเด็กๆคะความตั้งใจความมุ่งมั่นของเราจะประสบความสำเร็จแน่นอนมีค่อยเชื่อนะคะอ่ะข้อที่4คิดลบการคิดลบไม่เคยส่งผลดีอะไรเหมือนที่บอกถ้าหนูคิดลบสิ่งร้ายๆก็จะยังอยู่กับตัวหนูถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่หนูคิดบวกนั่นแหละลูกการคิดบวกของเราจะนำพาเราไปในสิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วเราก็จะหายเครียดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าคิดลบถ้าคิดลบเมื่อไหร่นะคะมีผลกระทบกับตัวเองมากแน่นอนนะคะการคิดลบไม่ใช่เรื่องดีนะลูกไม่ก้อยบอกเด็กๆก่อนการคิดลบล้วนแล้วแต่ให้ผลเสียแน่นอนไม่มีใครคิดลบแล้วได้ผลดีนะลูกไม่มีนะคะมีก้อยบอกหนูไว้ก่อนเลยว่าไม่มีใครคิดลบแล้วได้ผลดีแน่นอนนะคะความล้มเหลวคือความสำเร็จที่ยังไม่ลุล่วงนะคะไม่ใช่ความล้มเหลวที่ตายหายจากไปไม่ใช่เมื่อไหร่ที่เราประสบความเรารู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเหมือนที่ฟิวเจอร์บอกว่าวันนี้ขอแม่ซื้อโทรศัพท์พรุ่งนี้ฟิวเจอร์ตั้งใจเลยว่าจะไปถอย iPhone 12 Pro Max เลยใช่ไหมคะแต่แล้วคุณแม่มาเปลี่ยนใจบอกว่าไม่ซื้อนั่นยังไม่ใช่ความล้มเหลวของฟิวเจอร์นะลูกฟิวเจอร์บอกว่าไม่เป็นไรค่ะแม่ฟิวเจอร์ขอเวลาอีก2เดือนเดี๋ยวฟิวเจอร์หาเงินมาซื้อเองถูกไหมคะหาเงินมาซื้อสิ่งที่ฟิวเจอร์อยากได้ใช่ไหมคะลูกนั่นคือสิ่งที่ฟิวเจอร์ประสบความสำเร็จต่อมาไม่ล้มเหลวแล้วรู้ว่าเราไม่ได้นะรู้ว่าพ่อแม่ซื้อให้เราไม่ได้แต่ฟิวเจอร์ไม่ย่อท้อเพราะมันเป็นสิ่งที่หนูอยากได้ถ้าหนูอยากได้มาครอบครองมีก้อยมันจะต้องดีสำหรับหนูแน่ๆเลยใช่ไหมคะการไม่ลงมือทำนะคะถ้าหนูไม่ลงมือทำหนูก็จะไม่ได้ผลงานเหมือนที่ตอนนี้ฟิวเจอร์บอกว่าฟิวเจอร์ค้างงานอะไรนะลูกมีคณิตศาสตร์วิชาครูก้อยแล้วก็มีการงานค่ะมีก้อยทำแทนฟิวเจอร์ได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ใครต้องเป็นคนทำลูกฟิวเจอร์หนูค่ะหนูเยี่ยมมากไตเติ้ลตอนนี้ไตเติ้ลค้างงานอะไรบ้างลูกครับค่ะไตเติ้ลยังค้างอีกหลายวิชาไหมลูกของมิกก้อยไตเติ้ลส่งนี่ยังครับยังครับยังนะลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวไตเติ้ลส่งนะคะมิกก้อยถามว่างานค้างของไตเติ้ลงานค้างของไตเติ้ลมิกก้อยส่งได้ไหมคะมิกก้อยส่งให้ได้ไหมได้ครับไม่ได้ไตเติ้ลต้องเป็นคนทำเองถ้าหนูไม่ลงมือทำงานก็จะไม่ประสบความสำเร็จใช่ไหมคะภูมิเหรอลูกตอนนี้ภูมิมีงานค้างอะไรไหมคะตอนนี้ผมเหลือคณิตเพิ่มเติมแล้วก็คอมมาทำมิดแล้วก็การงานวิทย์ก็เหลือมันห้าโอเคเพราะฉะนั้นหนูจะต้องทำงานของตัวเองนะคะแล้วรีบตามส่งนะลูกนะต่อไปลูกต่อไปถ้าเราลงมือทำนะคะทุกอย่างจะสำเร็จเองการขาดแรงบันดาลใจมิก้อยขออนุญาตถามหน่อยสิภูมิถ้าตอนนี้นะคะสิ่งที่ภูมิทำแล้วภูมิรู้สึกเหนื่อยหรือว่าภูมิรู้สึกท้ออะไรคือแรงบันดาลใจลูกเข้าให้ทำไปฮะก็อันไหนคือถ้าสมมติว่าเราว่าทำไปแล้วรู้สึกว่าเราเหนื่อยก็พักก่อนแล้วก็ค่อยๆทำไปฮะจนกว่าไปมันจะหมดแล้วมิก็ถามหน่อยสิว่าใครที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับภูมิในตอนนี้มากที่สุดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแล้วคนคนเนี้ยถ้าได้คุยหรือว่าได้เจอแล้วจะรู้สึกว่าเราจะมีแรงมีกำลังใจขึ้นมาเลยอ๋อผมแล้วก็น่าเป็นไม่น้องผมก็เพื่อนผมเนี่ยแหละครับอาจจะมีอยู่ใช่ไหมคะที่แบบคุยนะค่ะโอเคไตเติ้ลล่ะลูกแรงบันดาลใจของไตเติ้ลตอนนี้เป็นใครคะเวลาที่ไตเติ้ลรู้สึกเหนื่อยหรือว่ารู้สึกท้อเป็นแม่ครับ
เป็นคุณแม่ไตเติ้ลปรึกษาคุณแม่ใช่ไหมคะคุณแม่จะรู้ใช่ไหมคะว่าไตเติ้ลขาดงานอะไรบ้างหรือว่าไตเติ้ลยังไม่ส่งงานอะไรบ้างคุณแม่จะรู้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจของไตเติ้ลคือคุณแม่เวลาที่ไตเติ้ลมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนนะคะเรื่องงานค้างนะคะเรื่องอาจจะเป็นเรื่องอะไรที่อยู่ในใจของเรานะคะมิกก็อยากให้ไตเติ้ลปรึกษาคุณแม่เลยถ้าไตเติ้ลบอกมิกก็ว่าตอนนี้เป็นคุณแม่เพราะคุณแม่จะช่วยแก้ปัญหากับไตเติ้ลได้อย่างแน่นอนมิกก็มั่นใจฟิวเจอร์ล่ะลูกตอนนี้สำหรับฟิวเจอร์เลยใครคะเป็นแรงบันดาลใจให้ฟิวเจอร์ลูกอะไรนะคะแรงบันดาลใจของฟิวเจอร์ตอนนี้คือใครคะเวลาที่ฟิวเจอร์รู้สึกว่าฟิวเจอร์เหนื่อยรู้สึกท้อรู้สึกหมดแรงมีปัญหาคนแรกที่ฟิวเจอร์นึกถึงคือใครคะคือหนูเป็นประเภทที่แบบไม่ได้นึกถึงใครแต่หนูรู้แค่แบบหนูต้องทำมันต่ออะไรอย่างเงี้ยหนูต้องทำมันต่อแล้วหนูใช้แรงถ้าสมมติวันนี้หนูเหนื่อยละหนูทำมาละเหนื่อยแล้วหนูมีวิธีการเขาเรียกว่าอะไรลูกฟิวเจอร์บอกกับตัวเองยังไงพักยังไงลูกไปทำอะไรไปพักผ่อนแบบไหนก่อนแล้วถึงจะเริ่มใหม่หนูก็จะไปแบบไปนั่งพักแล้วก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็แบบนอนสักพักแล้วมันก็ดีขึ้นเยี่ยมมากฟิวเจอร์เยี่ยมมากลูกเยี่ยมมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ฟิวเจอร์รู้สึกว่าอยากได้ใครสักคนนึงคอยคุยคอยปรึกษาถ้าฟิวเจอร์หาไม่เจอมองมาที่มิกก้อยนะลูกนะโทรมาหรือว่าไลน์มาคุยกับมิกก้อยก็ได้นะคะมิกก้อยอาจจะให้คำปรึกษาฟิวเจอร์ได้นะคะทุกคนเลยข้อสุดท้ายการขาดความมั่นใจในตัวเองหากว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเราจะเอาแรงที่ไหนไปก้าวถูกไหมคะลูกความมั่นใจเป็นสิ่งที่จำเป็นมากโดยเฉพาะเวลาที่เราผิดหวังหรือเวลาที่เราล้มเหลวในสิ่งที่เราตั้งใจนะคะเด็กๆการขาดความมั่นใจไม่ก็มีเรื่องอยากบอกคือเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งการเปิดกล้องเด็กๆอาจจะไม่มั่นใจหนึ่งหนูไม่อยากให้มิก้อยเห็นหน้าสองหนูอายที่หนูไม่ได้ทาแป้งไม่ได้รัดผมหัวหนูอาจจะฟูการสร้างความมั่นใจไม่ใช่สิ่งที่ดีนะลูกเด็กเมื่อก่อนนะคะมิก้อยบอกว่ามิก้อยเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้านะลูกจะต้องใส่แค่กางเกงยีนขายาวเสื้อยืดหนูรู้จักกันสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นนะลูกกางเกงขาม้ารู้จักใช่ไหมคะที่เป็นทรงตรงมาแล้วก็บานออกแล้วก็เป็นเสื้อยืดธรรมดาเพราะว่ามิก้อยมีความรู้สึกว่ามิก้อยเป็นคนตัวใหญ่มิก้อยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะช่วงนี้มิก้อยก็จะใหญ่แล้วความรู้สึกเหมือนเฮ้ยทำไมฟิวเจอร์เธอสวยจังอ่ะแล้วทำไมเราอ้วนทำไมเราต้องตัวใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมคะมิก้อยก็ใช้ปมด้อยของตัวเองมาโดยตลอดเลยนะลูกมิก้อยยอมรับเลยว่ามิก้อยไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยไม่มีความที่จะแบบว่าก้าวขาออกจากบ้านรู้สึกว่าฉันสวยนะก้าวขาออกจากบ้านรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสามารถใส่กระโปรงสั้นหรือใส่ชุดแสกมิก้อยไม่เคยใส่เลยนะลูกเพราะมิก้อยขาดความมั่นใจเหมือนกันถ้าเด็กๆขาดความมั่นใจในตัวเองหนูจะทำอะไรไม่มีความสุขไม่มีความสุขเลยลูกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะกล้าเฮ้ยเธอผมเราดีหรือยังมิก้อยนี่ผมนี่ต้องเป๊ะหน้านี่ต้องแต่งออกมาเห็นไหมคะถ้าวันไหนไม่ได้แต่งหน้ามีวันนึงที่มิก้อยมาสอนแล้วมิก้อยลืมทาคิ้วมิก้อยอายมากกว่าจะพูดหมดค่ะนี่คือการขาดความมั่นใจแล้วเราจะเสียเซลฟ์ไปเลยเรารู้สึกว่าเราเอ้ยเราไม่ได้อ่ะเราเฮ้ยมันไม่ได้นะแบบนี้เลยนะลูกจริงๆเพราะฉะนั้นเด็กๆคะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนิดนึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะถ้าหนูขาดความมั่นใจหนูทำงานชิ้นไหนก็ไม่สำเร็จเพราะความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญวันนี้หนูมั่นใจเลยว่าหนูจะต้องทำคณิตเสร็จมิก้อยหนูจะทำถูกหรือทำผิดไม่เป็นไรแต่ถ้าหนูค่ะหนูทำไปก็ต้องผิดอ่ะมาสเตอร์ต้องก็ต้องให้ศูนย์แน่เลยค่ะหนูทำไปจะถูกจะผิดมิก้อยมั่นใจว่ามาสเตอร์รู้ว่าเป็นความตั้งใจของเราไม่ใช่ภูมิลอกหน่อยภูมิไตเติ้ลเอามาให้ฟิวเจอร์ลอกหน่อยไตเติ้ลใช่ไหมคะแต่ฟิวเจอร์เลือกที่จะทำเองถูกหรือผิดเป็นความสามารถของเราคนที่ภูมิใจก็คือคุณครูจะได้รู้ด้วยว่าอ้าวไตเติ้ลหนูไม่เข้าใจเรื่องนี้ใช่ไหมลูกหนูทำออกมาไม่ถูกฟิวเจอร์หนูไม่เข้าใจใช่ไหมเรื่องหาค่าของตัวเลขตัวนี้หนูไม่รู้ใช่ไหมเห็นไหมคะคนที่จะรู้แล้วก็เข้าใจหนูที่สุดคือคุณครูผู้สอนแล้วก็ตัวหนูเองเพราะฉะนั้นถ้าเราขัดความมั่นใจเมื่อไหร่สร้างมันขึ้นมาให้เยอะๆ
มีความมั่นใจให้กับตัวเองสร้างรางบันดาลใจให้กับตัวเองคิดบวกให้มากอย่าคิดลบนะคะแล้วความล้มเหลวที่เด็กๆเจอตอนนี้เด็กๆจะหายไปเลยนะคะวันนี้มิตรก้อยนำมาฝากหนูในเรื่องของความสำเร็จกับความล้มเหลวมีใครมีคำถามกับมิตรก้อยไหมลูกมีไหมคะคำถามมีไหมใครอยากถามอะไรมิตรก้อยมีไหมลูกเปิดไมค์ได้เลยนะลูกมีไหมคะถ้าไม่มีนะคะวันพฤหัสมิก้อยอยากให้หนูเข้าเรียนของมิก้อยนะคะไตเติ้ลเข้าให้เร็วกว่านี้นะคะนะคะอย่าช้านะลูกนะดูเวลานะคะวันนี้หมดคาบแล้วเด็กๆไปพักนะคะเพื่อรอเรียนวิชาต่อไปเดี๋ยววันพฤหัสเจอกันนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ